นักโทษการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยรัฐเริ่มมีการรับรองจริงๆเนี่ยก็คือหลัง2475แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐไม่มองว่าพวกนี้เป็นนักโทษการเมืองแต่เขาจะเรียกว่านักโทษก่อการกำเริบเมื่อเกิดการกบฏเป็นไงครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายเจ็ดชั่วโคตรแน่ในกฎหมายสมัยโบราณความเด็ดเดี่ยวของเขาเป็นไงครับเมื่อจะตายแล้วตายด้วยตัวเองดีกว่าข้อบกพร่องของคณะรส130ก็คือชวนพรรคพวกมาแล้วก็มากินเหล้ากันแล้วก็คุยกันเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองคนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกก็มีนายฐานบางคนก็ไปกระซิบบอกเจ้านายว่าพวกนี้ต้องการก่อการกบฏฐานคนนั้นเป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยที่ชื่อว่าร้อยเอกแต้มคงอยู่นะครับคนที่ไปบอกเจ้านายนะครับดังนั้นการปฏิวัติจึงเกิดขึ้นไม่ได้พวกบรรดานักเรียนในร้อยเหล่านี้ก็ถูกจับทั้งหมดร้อยตีชอุ่มยังไม่มีนามสกุลนะครับจับได้เป็นร้อยคนเลยนะครับร้อยตีชอุ่มสังกัดกองฐานม้าที่1บอกว่าเมื่อเกิดการกบฏเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายเจ็ดชั่วโคตรแน่ในกฎหมายสมัยโบราณความเด็ดเดี่ยวของเขาเป็นไงครับเมื่อจะตายแล้วตายด้วยตัวเองดีกว่าทำไมต้องให้ศัตรูมายิงเราเราไม่ชอบเขาเขามาประหารเราเราไม่ยอมเราตายเองดีกว่านะครับร้อยตีชอุ่มยิงตัวตายนะครับร้อยตีเองนะครับผมว่าคงอายุมา18-19แล้วมาดูอีกคนครับร้อยตีเจือศิลาอาจตอนจับไปบางคนก็ไม่ถูกจับเพราะว่านะครับยังจับไม่ครบคิดถึงเพื่อนนะครับแล้วก็เขียนจดหมายเขียนข้อความใส่กระดาษบุหรี่แล้วก็เคลื่อนข้ามคุกไปหวังให้เพื่อนเก็บปรากฏว่าคนที่เก็บได้คือผู้คุมคราวนี้ร้อยตีเจือก็เลยเข้ามาอยู่เป็นกับเพื่อนด้วยเลยแต่ในข้อความของเขาเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเพื่อนเดี๋ยวเราจะถือธงรีพับลิกปลดปล่อยเพื่อนเองแต่สุดท้ายแล้วร้อยตีเจือก็ไม่ได้ถือธงรีพับลิกเพราะว่าถูกจับติดเข้าไปด้วยเรามาดูในภาพนี้เป็นภาพหายากผมได้จากหนังสืองานศพนะครับเป็นภาพที่พวกเขาอยู่ในคุกหมอเหลงที่อยู่คนอยู่ตรงนั้นนะครับขาวๆคติของเขาก็คือทำแล้วอย่ากลัวกลัวแล้วอย่าทำพูดง่ายคือเขาหวั่นวิตกการอยู่ในคุกไหมครับคงไม่หวั่นรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องตายแพ้ก็ต้องตายทำแล้วอย่ากลัวกลัวแล้วอย่าทำมีคนหนึ่งครับที่ผมอ่านและผมสะอึกเขาชื่อว่าร้อยตีวาดวาสนาอยู่ในคุกไม่ได้สบายหรอกครับในคุกสมบูรณ์ศิริราชนะครับกำลังจะตายอยู่ภายใต้อ้อมกอดของเพื่อนร้อยตีวาดบอกกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอ้ยการต้องลาเพื่อนไปเดี๋ยวนี้แล้วล่ะการขอฝากลูกของกันและการขอฝากชัยโยถ้าพวกเรามีชีวิตได้เห็นหลังจากนั้นก็ขาดใจตายไปครับภายใต้กรอบวิธีคิดของรัฐสมบูรณ์ศิริราชไม่มีการรับรองนักโทษการเมืองนักโทษการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยรัฐเริ่มมีการรับรองจริงๆเนี่ยก็คือหลัง2475ว่ามันมีการดำรงอยู่ของนักโทษการเมืองแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐไม่มองว่าพวกนี้เป็นนักโทษการเมืองแต่เขาจะเรียกว่านักโทษก่อการกำเริบนักโทษทหารเขาตัดสินคณะรส110เนี่ยทั้งหมด91คนนะฮะประหารชีวิต3คนจำคุกตลอดชีวิต20นะฮะจำคุก20ปี32คนครับจำคุก15ปี6คนจำคุก12ปี30คนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อทูล9ให้รัชกาลที่6เนี่ยวินิจฉัยพระองค์ก็คือวินิจฉัยให้ลดหย่อนโทษมีจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็คือ3คนจำคุก20ปีเนี่ย20คนแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือจะถูกนำตัวไปขังที่คุกต่างประเทศภายในเรือนจำกองมหันตโทษนะฮะคุกต่างประเทศเนี่ยมันคืออะไรมันคือเป็นคุกเฉพาะนะฮะที่สำหรับขังบรรดาพวกคน subject ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพวกลูกครึ่งบรรดาพวกฝรั่งแล้วก็บรรดาพวกคนที่ไม่ได้เป็นคนในบังคับสยามชีวิตนักโทษคณะรส110ในคุกต่างประเทศในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือในคุกเนี่ยได้บังคับให้บรรดานักโทษทหารเนี่ยต้องติดโซ่ตรวนตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใส่พวงคอด้วยทำงานหนักนะฮะเช่นเดียวกับนักโทษไทยนะฮะนักโทษคณะรส110บางคนก็คือมีอาการป่วยอะไรต่างๆนะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สุดท้ายแล้วถูกผู้คุมเนี่ยให้ทำงานโยธาให้ไปต้องสร้างถนนอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนักโทษจำนวนหนึ่งก็คือสไตล์ไม่ทำงานแล้วก็ทำให้ผู้คุมเนี่ยลงโทษนักโทษทหารเนี่ย14คนด้วยการลงโทษหนักจะไปขังคุกมืดอะไรต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันกลับพลิกผันเมื่อบรรดาคณะรส110ได้มีการติดต่อกับเซียวฮุสเซงนะฮะซึ่งเซียวฮุสเซงตอนนั้นก็ติดคุกเหมือนกันแต่แล้วก็แกเนี่ยเป็นบังคับต่างชาติเพราะฉะนั้นแกก็ไปอยู่ในคุกต่างประเทศแล้วก็มีการส่งเรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำเอาเรื่องราวการทุกข์ทรมานไปลงในหนังสือพิมพ์นะฮะจีโนสยามวารสารและมันก็ทำให้ไป
รู้เรื่องราวเนี่ยไปถึงภายนอกซึ่งหลังจากที่เจ้าฟักจักรพงศ์นะฮะได้รับทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็คือนำไปสู่การที่รับสั่งให้เจ้ากรมคุกเนี่ยให้ควบคุมให้อย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้นนะฮะซึ่งก็คือหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่เดือนนะฮะก็คือบรรดาพวกในคุกอะไรต่างๆเจ้ากรมคุกผู้คุมนะฮะแล้วก็เจ้าพนักงานเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือกิจกรรมนะฮะที่น่าสนใจของบรรดาพวกคณะนักโทษรส130เนี่ยตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยพวกเขาทำอะไรกันบ้างในช่วงเวลานั้นเนี่ยในฐานะที่พวกเขาเป็นปัญญาชนบางคนก็คือมีความรู้ทางด้านการแพทย์ดังนั้นเนี่ยบรรดาหมอนะฮะที่ในแพทย์ใหญ่นะฮะที่ประจำอยู่ในเรือนจำกองมหันตโทษเนี่ยก็คือเลยเสนอให้ทางรัฐบาลเนี่ยควรที่จะมีการตั้งโรงเรียนขึ้นมานะฮะสำหรับผลิตแพทย์พยาบาลภายในคุกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะพบว่ามีคนที่สามารถสอบไล่วิชาแพทย์ได้มี3คนนะฮะก็คือร้อยตีโกยร้อยโทเจือแล้วก็ร้อยตีเนตรในด้านหนึ่งเนี่ยคณะรส130ก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีการเขียนบทความอะไรต่างๆลงไปในหนังสือพิมพ์นะฮะจีโนสยามวารสารนะฮะพดุงวิทยาของเซลฮุสเซงนะฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์สยามราชนะฮะหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นก็มีนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอะไรต่างๆด้วยแต่เขาเนี่ยใช้ในนามแฝงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคณะรส30ก็ยังมีบทบาทในการช่วยรัฐบาลสมเด็จสิทธิราชในช่วงที่อยู่ในคุกด้วยนะฮะในช่วงสงครามโลกที่1เมื่อสยามเนี่ยจะต้องเข้าร่วมสงครามบรรดาคณะรส30ก็คือเริ่มมีการเขียนบทความแล้วก็นวนิยายปลุกใจตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แต่ก็แอบๆเป็นลักษณะเป็นนามแฝงนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังมีการยื่นฎีกาขอเป็นทหารอาสาในพระราชสงครามด้วยสงครามโลกครั้งที่1นะฮะในปี2460สำหรับการปลดปล่อยคณะนักโทษรส30มีการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ9ครั้งซึ่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้ครั้งที่ได้รับการลดโทษจริงๆก็คือทหารอาสานะฮะในปี2460จากโทษจำคุกตลอดชีวิตก็คือลดเหลือโทษจำคุก20ปีส่วน20ปีก็คือโทษ1ใน4ก็คือ15ปีในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือหลังจากนั้นก็คือมีการขอพระราชทานอภัยโทษทั้งแบบกลุ่มและก็แบบเดี่ยวยื่นไปแต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยได้นะฮะจนกระทั่งในวันที่11พฤศจิกายนปี2467นะฮะก็คือเป็นวันที่ครบรอบรัชกาลที่6เนี่ยครองราชครบ15ปีก็คือได้รับการอภัยโทษทั้งหมดนะฮะซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือนักโทษรส130เนี่ยจำคุกทั้งสิ้น12ปี6เดือน6วันและระหว่างนั้นเนี่ยก็คือมีคณะรส130เสียชีวิต2คนนะฮะก็คือวาดวาสนานะฮะเสียชีวิตจากวัณโรคแล้วก็หม่อมราชวงศ์แช่ราชนิกรนะฮะก็คือเป็นมะเร็งนะฮะมะเร็งลำไส้เสียชีวิตก็คือยังไม่ได้เห็นการปฏิวัติในขณะที่บางคนก็สามารถเห็นหลังจากที่ออกมาแล้วบางคนก็เสียชีวิตก่อนจะถึง2475นะฮะ